มีความแป๊บ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 ให้มันป๊อกแป๊บเนาะมันจะแตกอ่ะสนุกสวัสดีค่ะนี่คือรายการบูทท็อก EP 1อยู่กับมูมิ้งนะคะในช่วงปวดของใหม่เย้จะบอกก่อนเลยนะว่าแบบจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนชอบปวดชอบอะไรหรอกแต่ว่าไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันต้องอวดอ่ะยังไงมันก็ต้องอวดอ่ะพูดมาขนาดนี้นะทุกคนเรามาลองกันเลยดีกว่าจ้าขอผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะมันคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมทำหน้าเหมือนผลิตภัณฑ์แบบแล้วมันคือ Soap and Glory Core of Fruity Cooling All Girl Cracking Moisture Mousse คือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น Moisturizer Mousse เป็นแบบทาผิวแบบ Mousse อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกของเราเลยนะเราต้องเขย่าขวดก่อนขอดนตรีด้วยนะคะมีใครเบรกเลยจ้าค่ะแล้วเราก็จะมาฉีดลงบนผิวของเราเลยนะเฮ้ยทุกคนมันเป็นเนื้อมูสอะแล้วมันแบบมีความปอแปรด้วยอะที่สัมผัสได้เลยนะคือความเย็นช่วยวางมืออย่างเงี้ยยังมีความปอแปรอยู่ตลอดเขามีความซึมไวอยู่นะที่สำคัญคือกลิ่นเขาหอมมากคือแบบมันหอมแบบละมุนอะอ่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูละกันว่าข้างที่เราทากับอีกข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เห็นได้เลยนะว่าแบบข้างนี้มันจะมีความชุ่มชื้นกว่าข้างที่เราไม่ได้ทาป่ะคุณเห็นมั้ยอ่ะทุกคนขอสรุปเลยแล้วกันนะว่าเจ้า Soap and Glory ตัวเนี้ยความชุ่มชื้นอ่ะอันนี้ต้องให้เขาแหละส่วนเรื่องของความเย็นนะคะพอเราบีบตัวมูสมันออกไปเนี่ยคือมันก็เย็นเพราะความปอกแปะหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเย็นอ่ะเรื่องของกลิ่นนะคะคือหอมละมุนอย่างที่เขาเป็นโซของเขาเลยแหละเดี๋ยวไปดูดีกว่าคนที่เขาทดลองใช้เขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างเนาะไปดูกันเลยจ้าทาไปแล้วก็คือรู้สึกเย็นเลยมีความปอกแปะอะค่ะชอบค่ะเหมือนกลับมาอาบน้ำเสร็จใหม่ๆมันเย็นเนาะมีความแป๊บ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 ระหว่างวันสามารถใช้ได้เลยน่าลองนะคะมันแตกหอมด้วยเลยว่าหอมด้วยมันปอแป้งเนาะมันแตกแตกอ่ะเลิศแล้วก็ซึมง่ายด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วมันไม่เหนียวเลยนะมันมีปอแป้งด้วยอ่ะจริงๆมันทำให้ผิวดูนุ่มนะสนุกเราใช้อย่างแรกคือสนุกอ่ะเนี่ยสนุกมันเหมือนครีมอาบน้ำน่าจะเหมาะกับแบบบ้านเรานะคะเพราะแบบอากาศร้อนอะไรเงี้ยชอบค่ะกลิ่นมันแบบหวานแล้วก็สดชื่นซื้อเลยนะเดี๋ยวซื้อเลยค่ะซื้อค่ะไปเลยซื้อเลยซื้อสิคะรออะไรอ่ะหอมขนาดเนี้ยซื้อต้องซื้อต้องมี